เขียนหน้า2ของหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับวันศุกร์นี้นะคะเขียนเรื่องแค้นฝังหุ่นค่ะครับอันนี้เป็นศัพท์นักเลงจิ๊กโก้ค่ะจิ๊กโก้แถวคลองหลอดเขาเรียกแค้นฝังหุ่นแค้นฝังหุ่นคืออะไรคือเรื่องราวของทนายลาเม่ไปหาอ่านได้นะคะในเว็บไซต์ของแนวหน้า www.naewna.com จะมีข่าวใหม่ล่าสุดสดเสมอรอท่านอยู่ที่เว็บไซต์นี้นะคะก็เรื่องราวเหล่านี้ก็คืออย่างนี้เมื่อวานนี้เนี่ยพอเสร็จสับหลังจากจัดรายการปุ๊บนะคะท่านก็ไปที่โรงพยาบาลกลางต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาจารย์คุณหมอแพทย์หญิงมาลินีซึ่งท่านรองผู้ว่าท่านอดีตรองผู้ว่ากทมแล้วก็ท่านอดีตผู้ว่ากทมคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรนะคะที่อำนวยความสะดวกพาคุณราเมศย้ายออกจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาพักรักษาตัวและพักฟื้นต่อฟื้นฟูสภาพร่างกายต่อที่โรงพยาบาลกลาง คุณราเมศนั้นเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายเมื่อวันที่17ธันวาคมเนี่ยคืนวันที่17ธันวาคม2555หลังจากกลับจากที่ทำงานค่ะคุณลาเมฆก็เดินทางกลับบ้านโดยการใช้ทางด่วนตรงบริเวณพักประชาธิปัตย์แล้วก็กลับบ้านพี่สาวซึ่งอยู่ที่คอนโดเดอะพามคอนโดมิเนียมตรงบางนาตราดนะคะขึ้นทางด่วนไปแวะลงปั๊มบีควิกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะแล้วก็เหมือนจะรู้ว่าจะไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอีกเลยหลายเดือนแล้วก็หลับในห้องรับรองของลูกค้าเพราะว่าเหนื่อยนะจากนั้นก็เข้าบ้านพักพอรถจอดปุ๊บประมาณทุ่มเศษนะคะก็มีมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า1คันปลาดเข้ามาค่ะครับเข้ามาแล้วก็คนหนึ่งเนี่ยลงจากรถมอเตอร์ไซค์งั้นมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งใส่หมวกกันน็อกอีกคนไม่ใส่คนใส่หมวกกันน็อกคือคนขับคนไม่ใส่เดินลงมาแล้วเอาของแข็งนั้นตีเข้าที่กกหูขวาจนกระทั่งล้มลงสลบเหมือดคาที่เลยค่ะโป๊ะเดียวจอดเลยทัดดอกไม้โป๊ะเหมือนเรือนแพเลยนะเหมือนหนังเรื่องคมแฝกของพี่ป๋อณัฐวุฒิเลยนะโป๊ะเดียวสลบเลยพอสลบปุ๊บเนี่ยยามก็ตะโกนร้องเรียกเขาก็จะไปเข้าไปช่วยไอ้นั่นก็ทำท่าจะชักปืนขู่ว่าอย่าเข้ามาช่วยเสร็จแล้ว2คนอีกคนก็ลงจากรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็รุมกระทืบคุณลาเมศจนกระทั่งซี่โครงหัก3ท่อนแล้ว คน1ใน2นั้นก็หยิบเอามีดฟันที่ศีรษะอีกโป๊ะโป๊ะโป๊ะทำยังเกาหัวเขาเป็นลูกมะพร้าว3แผลเลือดเจิงน้องเลยล่ะค่ะแล้ว2คนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หายไปในความมืดย่านบางนาตราดครับนะคะทั้งหมดนี้รู้มาจากอะไรจากการให้ปากคำเป็นครั้งแรกคุณลาเม่นั้นเนี่ยตั้งแต่คืนวันที่17ครั้งแรกถูกส่งไปโรงพยาบาลบางนาแล้วก็ถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พอหายอาการแผลเผลอหายดีแล้วเนี่ยต้องไปอยู่โรงพยาบาลกลางเพื่อที่ทำกายภาพเพราะว่าการที่ถูกตีที่กกหูขวานั้นจึงทำให้ประสาทหูเนี่ยเกิดกระทบกระเทือนน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะทำให้มีผลต่อการเดินค่ะตรงนี้เป็นสมองนะฮะประสาทสั่งการนะคะทำให้เขาเนี่ยเดินไม่ได้ดีทรงตัวไม่ได้ถนัดถนีเดินไม่ได้และทรงตัวไม่ดีจึงต้องนั่งให้การค่ะและเมื่อเขาสามารถที่จะพูดและจำอะไรได้แล้วเนี่ยนะคะในระหว่างนี้ทำกายภาพไปที่โรงพยาบาลกลางตำรวจซึ่งให้การกับประชาชน2ครั้งว่าคุณราเมศกลับบ้านแล้วหาตัวไม่เจอคุณราเมศจึงจำต้องเปิดห้องพักที่โรงพยาบาลกลางค่ะเพื่อที่จะให้ตำรวจมาสอบปากคำตำรวจก็มาจากฝ่ายสอบสวนนะคะตำรวจก็มาจากสน.บางนาอุ้ยจะขอบอกนะตำรวจสน.บางนา2คนนะฝ่ายสืบสวนสอบสวนไม่ใส่เครื่องแบบ2คนนี้ไม่ใส่เครื่องแบบเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบสืบสวนสอบสวนเขาต้องไม่ใส่เครื่องแบบนะหล่อมากโอ้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละใช่ไหมนี่ตำรวจนะนั่นน่ะตำรวจนะแล้วสองคนที่เปล่าที่ออกมาให้ข่าวว่าคุณราเมศอยู่โรงพยาบาลไหนไม่ใช่ไอ้คนซ้ายสุดเนี่ยคือผู้ช่วยคุณนิพิษไม่ใช่สองคนนี้ไม่ได้ให้ข่าวเลยคนให้ข่าวคือบิ๊กแจ๊ดเออเขาอุตส่าห์ปิดเป็นความลับอ่ะเขาปิดเป็นความลับบิ๊กแจ๊ดออกมาไปกรรมธิการเรียกไปไงออกมาพูดจ่อยเลยเนี่ยอยู่ตรงนั้นนั่นนั่นนี่คือผีเจาะปากไงเข้าใจมั้ยเป็นตำรวจรักษาความลับเพื่อความปลอดภัยไงคุณคิดว่าคุณเป็นตำรวจแล้วเนี่ยคุณจะพูดอะไรก็ได้โดยที่ไม่ยั้งปากหรอทีนี้ก็ตำรวจไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยในมุมสุดนะตำรวจนั่นน่ะเกียงยีน่ะฝ่ายสืบสวนเขาก็เลยไปเขาไปสอบปากคำคุณลาเมศเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ที่สอบปากคำมาจะเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเขาก็ไปดูอ่ะคุณราเมศเขาก็ย้อนหลังอ่ะจากคุณขับรถเข้าคอนโดย้อนหลังกลับไปย้อนหลังกลับไปคุณมาจากไหนตึ้งเช้านั้นออกจากเดอะปาล์มมาอยู่เดอะปาล์มพี่สาวได้2คืนหลังจากที่ต้องโยกย้ายที่พักมา3ครั้งแล้วเพราะถูกโทรศัพท์ข่มขู่อันสืบเนื่องมาจากทำคดีการเมืองถูกคนติดตามก็ต้องพักที่ไหนไม่ได้นานอ่ะเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่มีแฟนไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยเรียนจบรามคำแหงอายุ34ปีเกิดพังงามาโตนครศรีธรรมราช
แล้วก็เรียนจบเนติบัณฑิตทำงานเป็นทนายความช่วยคนยากมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นนักเคลื่อนไหวผ่านการคัดกรองจากอดีตหัวหน้าพรรคและประธานที่ปรึกษาพรรคคุณชวนหลีกภัยจนกระทั่งได้มาเป็นหนึ่งในทีมผู้ช่วยทางด้านเอกสารของคุณชวนหลีกภัยและเป็นรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เป็นทนายความของพรรคประชาธิปัตย์ทำคดีเรื่องคำรณวิทย์บุกพรรคประชาธิปัตย์ทำคดีเรื่องนายกรัฐมนตรีไปวอ5ชั้น7 4ซีซั่นกับคุณเศรษฐาทวีสินและคนอื่นๆซึ่งที่ทำให้เกิดกรณีกลุ่มสายล่อฟ้าเอามาเปิดโปงชกใต้เข็มขัดเป็นคดีกันอยู่ที่โรงพักแล้วก็ทำคดีทุจริตคอร์รัปชันอื่นๆของนักการเมืองในซีของรัฐบาลชุดนี้เขาก็บอกว่าวันนั้นตอนเช้าออกจากเดอะปาล์มขับรถออกไปรถนี่ก็รถคนอื่นให้มานะเจ้าหน้าที่ในพักให้ใช้เอาออกมาปุ๊บแล้วก็ไปทำงานที่ตรงทางด้านเหนือของกรุงเทพจากนั้นก็ขึ้นทางด่วนกลับมาพักประชาธิปัตย์อยู่จนถึงทุ่มกว่าแล้วก็ไปบีควิกแล้วก็กลับบ้านแล้วก็ถูกตีตำรวจก็เลยเอาเส้นทางนี้ไปดูกล้องวงจรปิดนะถอยหลังจากถูกตีไปเนี่ยใช้ทางมอเตอร์เวย์จากบีควิกให้ทางมอเตอร์เวย์เหลือเชื่อไหมบนเส้นทางมอเตอร์เวย์ตั้งแต่บีควิกนะบีควิกมีกล้องจับได้หมดเลยชัดมากเลยบีควิกพอออกจากบีควิกเข้ามอเตอร์เวย์ปุ๊บจนถึงทางเลี้ยวเข้าเดอะปาล์มเนี่ยมีกล้อง19ตัวอ๋อมันก็มีหลักฐานสิทั้งนั้นใช้ได้2ตัวอ้าวอีกที่เหลือ17ตัวใช้ไม่ได้เลยฮะแล้วมันจะมีกล้องไว้ทำตอนแรกอาจจะใช้ได้เปล่าแต่มีคนมีตอนหลังเอาไปทำให้มันใช้ไม่ได้เปล่าไม่มันเป็นดัมมี่อ๋อเหรอใน17ตัวเนี่ยเป็นกล้องเปล่าสักครึ่งอีกครึ่งนึงกล้องเสียแล้วเสียมานานแล้วมันไม่ได้จับภาพมานานแล้วแล้วมันก็จะไปตั้งเอาไว้ทำไมเนี่ยบ้านนี้เมืองนี้2ตัวนั้นได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ตามรถคันนี้มา8คันก็ยังดีใน2ตัวนั้นเห็น8คันใน8คันนี้มีทั้งผู้ชายซ้อนผู้หญิงผู้หญิงซ้อนผู้ชายผู้ชายกับผู้ชายแต่เราไม่รู้ในผู้ชายนี้มีอะไรบ้างนะ8คันเขาก็เอาออกเลยว่าถามว่าไปถามคือ2คนที่ลงมานี้ผู้หญิงกับผู้ชายหรือผู้ชายกับผู้ชายหรือผู้หญิงกับผู้หญิงครับผมไม่รู้แต่ว่าคนนึงไม่ใส่หมวกกันน็อกผมยาวประบ่าผิวคล้ำล่ำล่ำคนที่ใส่หมวกกันน็อกผมไม่รู้เอาละก็ตัดออกไปว่าอาจจะเป็นผู้ชายกับผู้ชายนะเพราะว่ากระทืบทั้งคู่ไงผู้หญิงคงจะไม่กระทืบคนขนาดนี้ก็คัดกรองเอามอเตอร์ไซค์ที่เหลือมีมอเตอร์ไซค์ในจำนวนนี้นี่ออกจากเดอะปาล์มแล้วพุ่งออกไปทางด้านขวามือผ่านทางบรรณาตราดออกไปหายในความมืดก็คัดกรองลงมาก็ไปเจอเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เมาในวงเล่าแล้วสั่งเด็กให้มาตีลาแม่เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาไปเจอแล้วไปเจอแล้วแล้วปรากฏว่าเมาในวงเล่าแล้วมีคนสั่งในวงเล่าเหรอสั่งในวงเล่าโอ้มีแล้วมีไอ้พวกขี้ข้านายว่าขี้ข้าพลอยเอ้ยมึงจัดให้หน่อยได้ไอ้คนเนี้ยมันอย่างเงี้ยนะแล้วกูก็ไปจัดให้แต่แล้วทีนี้ก็หนีหัวซุกหัวซุนสิตำรวจก็ไปลากคอไอ้คนที่ประมาณการว่าน่าจะเอามาได้ไงรู้มั้ยเพราะว่าแกสุดลงไปเนี่ยข้างรถตัวใหญ่ๆไงเพราะนั้นมันต้องลงมากระทืบไงนายสั่งให้กระทืบต้องลงมากระทืบไอ้พวกนี้สติปัญญาไม่มีนายสั่งว่าอะไรก็ว่าตามกันมันจึงต้องเอาเท้าเอาแขนข้างนึงน่ะมือข้างนึงอ่ะเท้าหลังคารถไว้อย่างงี้รู้ออกมั้ยคือซุดลงไปข้างเท่านี้แล้วก็เตะเข้าใจป่ะอยู่ในรถลายนิ้วมือเนื่องจากว่าอิตาทนายของเราเนี่ยแกทำงานหนักมากไม่ค่อยล้างรถไปบีควิกทีนี้ไปบีควิกมาใช่ป่ะไม่ได้ล้างรถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเขาก็เอาลายมือเด็กบีควิกทั้งหมดมาแล้วไงแล้วหักกบลบนี่ออกไปมันมีลายมือแปลกคนมาเออมันมีกี่ลายมือเอาออกไปเหลือลายมือก็ไปเอาลายมือลาเม่เมื่อวานนี้ก็พิมพ์ลายนิ้วมือก็จะเอาลายมือลาเม่มันลบออกไปลบเด็กบีบเหลือลายมือใครทีนี้เหลือลายมือใครหนึ่งในนั้นลายมือไอ้ออ่างไอ้ออ่างนักเลงโตแถวนั้นและเองจะเป็นลายมือเองไปอยู่บนหลังคารถเขาได้ไงฮะมันบอกเป็นเปล่าเลยอันนี้เป็นนิติวิทยาศาสตร์นะจ้าอ๋อเป็นลายมือไอ้ออ่างคือไอ้ออ่างแถวนั้นได้ไปไอ้ออตัวนึงละส่วนไอ้คอเนี่ยยังไม่รู้ว่าอ๋อมันพูดว่าไงใช่ไหมโอ้นี่เจ๊รู้ลึกเลยฉันรู้ลึกมากใช่ไหมเรื่องชาวบ้านงานของฉันเราจริงๆไม่มีเรื่องของใครในสังคมไทยนี่ฉันไม่รู้นะยกเป็นเรื่องฉันเองทีนี้เรื่องพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็ไปเอาลายมือเนี่ยหักกบลบนี่มันก็เหลือลายมืออยู่ประมาณ 2-3 คนว่าอาจจะเป็นไทยมุงบ้างล่ะหรืออาจจะผ่านไปแล้วมีคนไปแปะรถบ้างล่ะคือมีลายมือใครเอามาหักกบลบนี่หมดก็ต้องทำงานอย่างนี้แหละพอได้พอหักกบลบนี่เหลือลายมือใครลายมือนั้นไปดูในนี้แล้วไปสอบต่ออ้าวไอ้นี่มีคดีนี่ไอ้นั่นมีคดีไอ้นี่มีคดีแต่ว่าประเด็นชู้สาวกับธุรกิจตัดไปได้เลยเพราะฉะนั้นเลิกพูดแล้วทีเถอะไอ้พวกนั้นถูกใช่อันนี้ก็เป็นคดีคุณราเมศนะคะเมื่อวานนี้ก็คุณนิพิษอินทรสมบัติท่านก็ไปอยู่เป็นพยานด้วยก็นักข่าวไปเต็มเลยค่ะ
ก็มีข่าวบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์บางฉบับแต่ก็อยู่หน้าในทุกฉบับค่ะนะคะจากคุณราเมศทีนี้มาที่คุณวีระสมความคิดแล้วก็คุณราตรีพิพัฒนาไพบูลย์นะครับซึ่งถูกควบคุมตัวถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำของกัมพูชานะครับก่อนหน้านี้ก็คือตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2553ถ้าจำกันได้ก็ถูกจับในข้อหาข้ามแดนผิดกฎหมายเข้าไปในเขตทหารกัมพูชาโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็ประมวลข่าวสารที่อาจเป็นอันตรายต่อกัมพูชาอันนี้คือข้อหาที่ทางกัมพูชาเขาเล่นงานทั้งสองท่านนะครับล่าสุดนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกแถลงการบอกว่ากัมพูชาเตรียมขอพระราชทานอภัยโทษแก่นางสาวราตรีในช่วงงานพระราชทานพิธีศพพระบาทสมเด็จนโรดมสีหนุในวันที่1กุมภาพันธ์นี้ค่ะขณะที่นายวีระจะได้ลดหย่อนโทษเป็นเวลา6เดือนซึ่งจะส่งผลให้ทั้ง2คนได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำของกัมพูชาพร้อมกันเลยใช่ไหมคะไม่พร้อมกันฮะแต่ทีนี้เนี่ยกรณีคุณวีระกรณีคุณราตรีก่อนคุณราตรีเนี่ยถูกตัดสินจำคุก6ปีและติดคุกมาแล้ว2ปีก็เลยเข้าเงื่อนไขการรับโทษ1ใน3และสามารถได้รับพระราชทานอภัยโทษทำให้พ้นโทษเลยไม่ต้องกลับมารับโทษในประเทศไทยอีกแต่กรณีของคุณวีระถูกตัดสินจำคุก8ปีติดคุกมาแล้ว2ปีเมื่อได้รับการลดโทษ6เดือนก็เหลือเวลาจำคุกอีก5ปี6เดือนซึ่งหากเมื่อเดินทางกลับมาประเทศไทยก็ต้องถูกโอนมารับโทษในประเทศไทยต่อแต่ว่าการเดินทางจะกลับมาพร้อมกันหรือไม่พร้อมกันเนี่ยรายงานข่าวยังไม่ยืนยันค่ะครับแต่ว่าหลักก็คือว่าคุณราตรีเนี่ยได้รับการอภัยโทษแล้วเนี่ยโทษหมดเลยแต่คุณวีระเนี่ยได้ลดโทษเท่านั้นไม่ใช่อภัยโทษทั้งหมดได้รับลดหย่อนโทษ6เดือนถ้ากลับมาเมืองไทยก็ต้องกลับมาติดคุกต่อที่เมืองไทยค่ะตามหลักมันเป็นอย่างนั้นนะฮะส่วนท่าทีของนายกรัฐมนตรีนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณยิ่งลักษณ์บอกว่าทุกครั้งที่ได้มีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาก็มีการหารือเรื่องนี้อยู่ทุกครั้งที่มีโอกาสก็จะขออภัยโทษเป็นกรณีพิเศษทางรัฐบาลกัมพูชาก็ยินดีที่จะทำให้นะครับนักข่าวก็ถามว่าครั้งนี้เนี่ยถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทยที่ประสานงานเรื่องนี้ได้สำเร็จใช่ไหมถามชงมากนะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยบอกว่าจริงๆต้องบอกว่าเป็นหน้าที่ที่เราอยากดูแลคนไทยทุกคนไม่ว่าเป็นผู้ใดก็ตามเราถือเป็นหน้าที่ที่รัฐอยากดูแลและสิ่งที่ได้คือความสัมพันธ์ที่ดีที่ทางกัมพูชาเล็งเห็นระหว่างไทยกับกัมพูชาได้ช่วยกันและทำตรงนี้ให้มาก็ถือว่าเป็นถือโอกาสนี้ในนามของรัฐบาลไทยขอบคุณรัฐบาลกัมพูชาที่ได้ช่วยดูแลลดโทษอภัยโทษให้กับคนไทยนี่นักข่าวก็เลยถามถือโอกาสนี้ถามต่อไปว่าท่านนายกกังวลเรื่องความเคลื่อนไหวของกลุ่มธรรมยาตราพิทักษ์สยามเรื่องเขาพระวิหารที่อาจจะมีขึ้นมาอีกไหมใช่คุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่ายังไม่ทราบข่าวแต่ได้ย้ำให้หน่วยงานความมั่นคงโดยเฉพาะกองทัพดูแลโดยเฉพาะดูแลบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาให้เป็นไปอย่างสงบนะครับอันนี้ก็คือท่าทีของนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเอาความดีความงามอ่ะพูดง่ายๆใช่ลองไปฟังท่าทีของญาติคุณวีระสมความคิดนะครับก็คือคุณปรีชาสมความคิดน้องชายของคุณวีระสมความคิดคุณปรีชาบอกว่ารู้สึกดีใจและถือเป็นสัญญาณที่ดีว่ามีการพิจารณาปล่อยตัวแต่ตนไม่อยากให้ความเห็นมากเกรงจะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาครอบครัวไปเยี่ยมนายวีระสม่ำเสมอส่วนเรื่องสุขภาพของนายวีระอยู่ในเกณฑ์ดีอย่างไรก็ตามขณะนี้ครอบครัวต้องรอความชัดเจนของผลการพิจารณาอภัยโทษอีกครั้งเพื่อหาแนวทางว่าจะช่วยเหลืออย่างไรต่อไปเชื่อว่าขณะนี้นายวีระคงทราบข่าวจากทางการกัมพูชาแล้วก่อนหน้านี้ครอบครัวได้ผลักดันรัฐบาลไทยตลอดเวลาเมื่อใดนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปกัมพูชาก็ฝากให้เจรจาช่วยนายวีระด้วยมาโดยตลอดนะครับส่วนทนายความของคุณวีระสมความคิดที่เคยไปช่วยคดีอยู่ตอนนั้นนะครับคุณณัฐพลโตประยูนบอกว่ากรณีรัฐบาลกัมพูชาประกาศเรื่องปล่อยตัวคุณวีระแล้วก็อภัยโทษคุณปล่อยตัวคุณราตรีและอภัยโทษคุณวีระเนี่ยนะครับคุณณัฐพรบอกว่าคงเป็นความตั้งใจของทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยที่จะยังไม่ปล่อยตัวนายวีระแต่จะปล่อยเฉพาะนางสาวราตรีเพราะหากนายวีระออกมาจากคุกก็คงจะไปรณรงค์หรือจุดชนวนให้มีการชุมนุมต่อต้านเกี่ยวกับเรื่องปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอีกซึ่งไม่เป็นผลดีทั้งกับรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาส่วนนางสาวราตรีนั้นคงไม่มีบทบาทอะไรคุณณัฐพรมองว่า
ในทางการเมืองการทำอย่างนี้เนี่ยทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาต่างได้ประโยชน์ฝ่ายกัมพูชาได้ภาพลักษณ์ที่ดีจากสายตาชาวโลกโดยเฉพาะจากศาลโลกที่กำลังพิจารณาคดีปราสาทพระวิหารอยู่ทำให้ชาวโลกเห็นว่ากัมพูชามีน้ำใจรู้จักให้อภัยขณะเดียวกันรัฐบาลไทยก็จะได้คะแนนจากประชาชนที่สนใจแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องการติดตามช่วยเหลือคนไทยทั้งสองคนโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่กำลังเริ่มมีการชุมนุมเรื่องคดีความที่อยู่ในศาลโลกนะครับแต่ก็ย้ำนะครับว่าเงื่อนไขที่จะได้รับการอภัยโทษหรือลดหย่อนโทษเนี่ยมันมีเงื่อนไขว่าต้องรับโทษ2ปีซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงเวลานั้นเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะดำเนินการอภัยโทษลดหย่อนโทษได้นะครับทางคุณสุริยะใสกระตัดศิลาบ้างนะครับคุณสุริยะใสมองเรื่องนี้บอกว่าถือเป็นเรื่องดีที่ทั้ง2คนจะได้รับการอภัยโทษคือทั้งคุณวีระและคุณราตรีเป็นการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถลดแรงเสียดทานทางด้านการเมืองได้ทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลตั้งใจจะช่วยเหลือทั้ง2คนนี้อย่างจริงจังรวมทั้งทำให้กระแสการรวมตัวเคลื่อนไหวในกรณีพิพาทเขาพระวิหารลดลงด้วยนักข่าวถามว่าการปล่อยตัวคุณวีระและคุณราตรีที่จะมีขึ้นในช่วงกรณีปราสาทเขาพระวิหารกลับมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้งนึงเนี่ยรัฐบาลมีการวางแผนคุยกับกัมพูชาไว้ก่อนหรือไม่นักข่าวถามว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์วางแผนคุยกับทางกัมพูชาไว้ก่อนหรือไม่คุณสุริยะใสบอกว่าก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามตนมองว่าการที่รัฐบาลมีความสัมพันธ์อันดีกับกัมพูชานั้นการช่วยเหลือบุคคลทั้งสองน่าจะสามารถทำได้เร็วกว่านี้จำได้ว่าช่วงที่รัฐบาลรับตำแหน่งใหม่ๆมีความพยายามทำเรื่องนี้แต่สุดท้ายก็เงียบไปนี่ไงฮะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขเวลาตามกฎหมายไงครับเขาก็เลยทำไม่ได้พอเข้าได้แล้วมันถึงทำได้นักข่าวก็เลยถามต่อว่าการปล่อยตัววีระและลดโทษให้การปล่อยตัวราตรีและลดโทษให้วีระทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบตอนขึ้นศาลโลกกลางปีนี้หรือไม่คุณชุยชัยบอกว่าประเทศไทยเสียเปรียบตั้งแต่วันที่ทั้งสองคนถูกจับตัวไปแล้วเพราะขณะนั้นทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลนี้ไม่เคยมีใครคัดค้านว่าทั้งสองคนนี้ถูกจับอยู่ในเขตแดนของประเทศไทยซึ่งประเด็นนี้ทำให้เราเสียเปรียบในการต่อสู้คดีในศาลโลกครั้งต่อๆไปด้วยนี่ก็คือมุมมองของคุณสุริยะใสกตศิลาในขณะเดียวกันนะครับเรื่องการติดตามปัญหาปราสาทเขาพระวิหารในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะครับก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้คุณสิริโชคโสภาส.ส.สงขลาก็ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้แต่รัฐมนตรีไม่มาตอบกระทู้เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้แล้วก็เรื่องนี้นะครับทำให้คุณชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภาแล้วก็เรียกร้องให้ส.ส.ให้ความสำคัญกับกระบวนการสภาให้มากกว่านี้แล้วก็แนะนำว่าควรให้มีการจัดตารางเวลาทำงานให้เอื้อต่อกระบวนการสภามิฉะนั้นแล้วเนี่ยฝ่ายตรวจสอบจะไม่มีความหมายนี่ความเป็นคุณชวนครับค่ะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในสำนักข่าวต่างประเทศนะคะซึ่งเป็นข่าวใหญ่ที่ท่านผู้ชมเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับทราบในเช้าวันนี้แต่ว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขาฮือฮากันมากนั่นคือข่าวการเปิดตัวแหมเสียดายไม่นั้นแบบจะให้ดูอะไรฮะคือเรื่องของเรื่องคือมีการเปิดตัวรถยนต์ที่ผลิตในประเทศเขมรชื่อว่าอังกอร์ EV 2013ครับเป็นรถเรียกว่ารถประหยัดน้ำมันเนี่ยนะฮะเป็นรถประหยัดน้ำมันนะฮะเป็นเหมือนรถยนต์แห่งชาติของเขาเลยนะเนี่ยขณะที่เราเนี่ยโหมรถคันแรกโจนั้นเกิดภาระหนี้สินแล้วปรากฏว่าบริษัทนักธุรกิจญี่ปุ่นขอบคุณแถลงขอบคุณเลยขอบคุณรัฐบาลไทยที่ทำนโยบายรถคันแรกและทำให้ยอดขายรถเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าตัวเงินไทยไปอยู่ในญี่ปุ่นค่ะแต่นี่เขาทำรถเขมรทำรถคันแรกคืออยากให้ดูพริตตี้เขาหน่อยนะฮะพริตตี้เนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะปรากฏว่านุ่นศรีพันธ์กับน้องอะไรอ่ะน้องอะไรอ่ะอ้นศรีพันธ์กับอีกคนนึงอ่ะนุ้ยสุจิราเนี่ยโดนโลกออนไลน์ด่ายับเอาอาชีพพริตตี้ไปพูดล้อเล่นพริตตี้เป็นอาชีพมีเกียรตินะคะไม่ว่าพริตตี้เธอจะทำอะไรก็ตามทีแต่เธอยังชีพขณะที่คนบางคนที่มีตำแหน่งเป็นอยู่ในบ้านเมืองเนี่ยทำหน้าที่เป็นพริตตี้ประเทศเนี่ยแต่ว่าอยู่ได้ด้วยชีวิตของเพื่อนมนุษย์นี่พริตตี้เขมรเห็นพริตตี้เขมรไหมฮะแต่งกายรัดกุมมากเลยค่ะแต่งกายรัดกุมนี่ก็คอหอยเย็นตะตุ่มนะฮะเหมือนอ้ำตอนจำศีลนะฮะ
และพริตตี้เขมรนี่นะไม่ผมไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวเขมรนี่ทันสมัยมากเลยฮะเห็นพริตตี้เขมรกันไหมฮะแกคือรูปทรงแกเนี่ยไม่ต่างจากรถเขมรเลยค่ะพอกันเลยถังพอกันเลยค่ะอันนั้นเป็นรถเขมรแต่หนักกว่านั้นอีกวันนี้อันนี้เป็นข่าวใหญ่มากในสำนักข่าวต่างประเทศนะคะส่วนอีกสำนักข่าวหนึ่งสำนักข่าวอัลจาซีราเขามีรายงานว่าอย่างนี้ค่ะสำนักข่าวอัลจาซีรานี้ได้รายงานโดยเขารายงานนี่อันนี้มาจากเว็บไซต์ของDisliking Luck นะคะครับคุณเวเรเป็นนักข่าวของสำนักข่าวอัลจาซีรานี่รายงานจากประเทศไทยนะเขารายงานว่าอะไรรู้ไหมละครเพียงเรื่องหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเหนือเมฆครับถูกทางการเมืองแทรกแซงด้วยความกลัวว่าเนื้อหาในละครนั้นเนี่ยจะบอกเล่าความจริงที่อยู่ในใจของนักการเมืองให้ประชาชนได้รู้เห็นนะฮะเขาบอกว่าปัญหาของละครเรื่องนี้ก็คือว่าละครนี่ถูกตัดลงกระทันหันแต่อัลจาซีราบอกว่าช่อง3เนี่ยต้องใช้เวลาถึง5วันทีเดียวในการที่จะค้นหาคำตอบออกมาบอกกับประชาชนว่ามันผิดกฎหมายมาตรา37 5วันเต็มๆซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงข้อสงสัยและเงื่อนไขที่ช่อง3ต้องเตรียมหนักๆมากในตลอด5วันแล้วผู้สื่อข่าวคนนี้เขาก็รู้ด้วยนะครับเขาบอกว่าเนื้อหาภาพรวมของละครเนี่ยมันเป็นเรื่องของนายกที่คอร์รัปชันอย่างหนักและหมอผีมากด้วยมนต์ดำที่คอยบงการทุกสิ่งทุกอย่างการสั่งยุติออกอากาศตอนจบทำให้ฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์สรุปว่าเนื้อหาในตอนจบอาจแสลงใจต่อคนในรัฐบาลและอาจมีการเมืองเข้ามาแทรกเขาระบุว่านายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกปฏิเสธว่ารัฐบาลไม่ได้เข้าไปสั่งการเรื่องนี้และเป็นสิ่งที่สถานีโทรทัศน์ต้องตัดสินใจและรับผิดชอบต่อเนื้อหารายการต่างๆเอาเองนายคนนี้เขาเลยบอกว่าความโปร่งใสในประเทศไทยนั้นหาได้ยากเรื่องนี้ช่อง3ใช้เวลาอยู่ถึง5วันกว่าจะออกแถลงการว่าไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์น้องชายของนายสุรนันท์นั่นแหละค่ะเขาพูดถึงกรณีที่สังคมออนไลน์เตรียมรวมตัวประท้วงสถานีโทรทัศน์ช่อง3ที่สั่งยุติการออกอากาศละครเหนือเมฆ2ด้วยการสวมเสื้อสีขาวและใส่หน้ากาก V for Veneta เนี่ยนะคะที่ในวันอาทิตย์10โมงที่หน้าอาคารมารีนนท์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าสังคมต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ถ้าปล่อยผ่านไปมันจะเกิดกรณีเช่นนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วซ้ำอีกกรณีนี้สะท้อนให้เห็นว่าสังคมถูกปิดกั้นและมันจะทำให้ประชาชนนั้นอึดอัดซึ่งไม่เป็นผลดีกับฝ่ายใดอย่างไรก็ตามคุณอภิสิทธิ์ปฏิเสธว่าเขาจะไม่ได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหวด้วยแต่เขาต้องการเห็นความชัดเจนถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรใครดำเนินการเพื่อหาทางปกป้องสิทธิเสรีภาพของคนทำงานและประชาชนโดยเฉพาะในวงการสื่อที่เป็นช่องทางสะท้อนปัญหาของสังคมด้วยความสร้างสรรค์แล้วก็เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้ชมในฐานะผู้บริโภคสื่อเช่นเดียวกันว่าจะทำอย่างไรที่จะได้รับการดูแลคุ้มครองไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ถือว่าการประท้วงด้วยหน้ากากสีขาวเนี่ยเป็นปฏิกิริยาทางสังคมที่แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์แล้วถ้าปล่อยผ่านไปเชื่อแน่ว่ากรณีการแทรกแซงสื่อนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะก็มีการพูดกันในสื่อเสื้อแดงบอกว่าคุณครอบครัวเปล่งพานิชเนี่ยใจร้ายคือทำเรื่องทิ้งไว้แล้วหนีไปเที่ยวในต่างแดนจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเปล่งพานิชอันประกอบไปด้วยคุณชัดชัยคุณสินใจเปล่งพานิชและลูกทั้ง3นะคะรวมทั้งผู้ใหญ่อีกกลุ่มนึงนั้นได้วางแผนที่จะเดินทางไปเที่ยวกรุงเบรุตเรบานอนเนี่ยมาเป็นเวลา6เดือนแล้วค่ะเขาวางแผนตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะวางแผนล่วงหน้าใช่ค่ะพอละครเนี่ยทำท่าจะจบแล้วคือเดินทำละครจะจบศุกร์เสาร์อาทิตย์นะเขากลับว่าละครจบแล้วปุ๊บเขาจะบินกันวันนั้นเลยพอเออละครมันถูกปิดในวันนั้นเนี่ยที่จะจบเนี่ยเขาก็คืออยู่ในแผนที่วางเอาไว้แล้วนะคะไม่ได้ไปไม่ได้แบบว่าทิ้งเรื่องเอาไว้แต่อย่างใดแล้วก็รูปถ่ายที่ออกมาจากเบรุตนั้นเนี่ยก็เป็นรูปถ่ายของคนที่ไปในคณะทัวร์ด้วยคือก็ไปโจมตีว่าแกเนี่ยอู๋เป็นล้านลาจริงๆแล้วไม่ใช่เลยไม่ได้ถ่ายรูปส่งอะไรมาเลยด้วยความที่เขารู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่งามนะคะอันนี้ก็เป็นคำอธิบายของครอบครัวเปล่งพันธุ์นี้ซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยหน้ากากนี้ค่ะ V for Veneta นั้นวันนี้เนี่ยได้ล่อนในว่อนในโลกออนไลน์มากมีหลายๆแฟนเพจนะคะได้เขียนถึงเรื่องนี้เอาความตอนนึงที่คุณสันติสุขนำมาให้ดูเมื่อวานนี้แหละค่ะความตอนนึงนั้นตัวละครในเรื่องของ V for Veneta เนี่ยบอกว่าประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตัวเองรัฐบาลต่างหากที่ต้องกลัวประชาชนอันนี้ก็เป็นความหนึ่งที่เขาถอดมาจากนักปรัชญาทางการเมืองได้พูดเอาไว้ในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนประชาชนไม่ควรกลัวรัฐบาลของตัวเองรัฐบาลต่างหาก
ที่ต้องกลัวประชาชนเพราะรัฐะนั้นมาจากประชาชนนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้ากากค่ะ35บาทก็ซื้อเป็น100อันนะที่สำเพ็งเอาละค่ะเมื่อวานนี้มาริกาบุญมีตระกูลค่ะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์อีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งคนนี้แบบเก่งมากอะนะทำงานเหนื่อยมากแล้วหนักมากไปยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินให้สอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรสันสนีนาคพงศ์คนแรกได้ชื่อว่าปู่กันเชียงอีกคนนึงได้ฉายาว่าหอยม่วงที่ปล่อยให้ช่อง11เนี่ยถ่ายทอดสดแมวมวยถ้วยหมิ่นแมวมวยถ้วยหมิ่นชัยเศรษฐ์ชินวัตรจัดมวยกับกับอิตาคุณทนแล้วก็เอาคุณทักษิณนั้นเนี่ยไปมอบถ้วยแล้วบอกเป็นถ้วยพระราชทานแล้วคุณทักษิณมอบถ้วยเสร็จแล้วเนี่ยก็พูดเรื่องมวยประมาณ50วินาทีแต่ที่เหลือ15นาทีนั้นแก้ตัวแก้ตัวตัวเองจงรักภักดีไม่ได้โกงชาติและโจมตีเสอ้ายกับคลิปเสอ้ายค่ะครับรวมถึงโจมตีศาลไปไกลๆด้วยด่าศาลไม่ได้โจมตีด่าศาลเลยใช้การออกอากาศนักโทษใช้ช่อง11ออกอากาศด่าศาลของประเทศตัวเองมีที่ไหนในโลกที่เขาเจริญแล้วไม่มีนอกจากประเทศไทยในยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ได้รับสคสจากขอนแก่นเป็นจำนวนมากนี่แหละค่ะครับนะคะนี่คุณมาริกาก็ไปยื่นให้มีการตรวจสอบนะคะเพื่อไทยจะลงมตินะคะส่งพงษ์สภัทรชิงผู้ว่า15มกราคมนี้ตกลงเสาไฟฟ้าไม่ได้แล้วทีนี้มาดูเรื่องนี้ค่ะแม่เช่นประเด็นหนึ่งทำเนียบคือหาสคสเด็กชายทักษิณอวยพรยิ่งลักษณ์นะคะก็มีสคสเยอะก็อวยกันไปแต่สุดท้ายก็คือว่ากิจกรรมวันเด็กที่ทำเนียบในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเด็กเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไม่ได้แต่งตัวชุดนักเรียนคอซองนะอันนั้นปล่อยให้น้องเนยรักโลกทำไปเธอก็จะแต่งตัวสวยนะไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าอีเวนต์การเมืองเริ่มต้นในวันเด็กจัดงานเพื่อกลบเกลื่อนข่าวต่างๆเพราะว่าอะไรรู้ไหมนายกไปแล้วก็เรียนแบบประธานาธิบดีอเมริกาไงไปถึงแล้วจะนั่งเล่านิทานใช้วิธีเดียวกับประธานาธิบดีอเมริกานั่งเล่านิทานนิทานนี้ไม่ได้มีชื่อว่าเหนือเมฆหรือความจริงที่เราต้องรู้หรือว่าทักษิณคนโกงชาติทักษิณดวงแตกไม่นั่นไม่ใช่นิทานนั่นคือความจริงดังนั้นนายกจะไม่พูดความจริงนายกจะเล่านิทานนิทานนี้จึงมีชื่อว่าดีมากจ้ะชื่อนิทานชื่อดีมากจ้ะนิทานที่ดีมากจ้ะเป็นนิทานที่แต่งขึ้นมาจากคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี56คือแต่งใหม่อ่ะอ๋อจริงๆน่าจะเล่าเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนะผมว่าน่าจะดีนะเด็กเลี้ยงแกะให้คุณยิ่งรักเล่าแต่งใหม่ไงแต่งจากสคสซึ่งส่วนใหญ่มาจากขอนแก่นมาจากเขตพื้นที่เสริมศักดิ์แต่งจากสคสเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีอะไรที่มันขัดใจคุณยิ่งรักเลยแล้วเด็กๆที่ไปนั่งฟังนิทานที่ดีมากจ้ะก็จะได้รับของขวัญเป็นกระเป๋าแห่งการเรียนรู้จากคุณยิ่งลักษณ์และมีลายเซ็นด้วยนี่อีเวนต์ทราบไหมฮะงานเนี้ยทำเนียบเนี่ยงานจัดงานวันเด็กเนี่ยนะวันนึงเนี่ยนะเขามีการจ้างบริษัทอีเวนต์จัด7ล้านนะงานเนี้ยจริงป่ะฮะ7ล้านวันเด็กเนี่ยเหรอ7ล้าน7ล้านโอ้โหให้คุณยิ่งลักษณ์มานั่งเล่านิทานเนี่ย7ล้านกลับไปตัดผลเกรียนอย่างเดิมเงินภาษีนะหาเงินภาษีนะคะเดี๋ยวพักก่อนมั้ยฮะปิดท้ายนิดนึงค่ะคุณรู้จักสิทธาธิวารีมั้ยโอ้หายไปแล้วนะพ่อเขามีคดีก่อนหน้านี้ใช่ไหมเรื่องของเงินกับทางด้านของคุณกาญจนาหงเหินใช่ไหมฮะฮะสิทธาเป็นเด็กเจ๊หน่อยใช่ไหมกาญจนาหงเหินก็คือเลขาของคุณหญิงพจมานสิทธาเป็นเด็กเจ๊หน่อยใช่ไหมเจ๊หน่อยวันนี้อยู่ในหน้าสามไทยรัฐว่าแย่งชิงคือต่อรองถ้าฉันไม่ได้เข้ากทมคนของฉันแต่งหน้ามากขึ้นอุดมเดชออกมาใช่ไหมครับสิทธาได้ขึ้นเป็นประธานทออทอประธานเลยเหรอใหญ่ไหมอะประธานบอร์ดทออทอใหญ่ไหมอะรัฐบาลนักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะวันนี้หน้าเศรษฐกิจนะคะรัฐบาลดันสิทธาธิวารีนั่งประธานบอร์ดทออทอปลอบใจแทนพลอากาศเอกสุเมธโพมณีประธานกรรมการคนเดิมที่ยื่นหนังสือลาออกเปิดทางให้นาวาตรีสิทธาธิวารีที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยจารุพงศ์ขึ้นเป็นประธานบอร์ดทออทอคนใหม่โดยผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยส่วนทางด้านพลอากาศเอกสุเมธเป็นไปได้สูงจะถูกย้ายไปเป็นประธานบอร์ดการทางพิเศษแทนวิเชียรพจน์โพสีซึ่งได้ไปเป็นปลัดเอาเป็นว่าใครจงรักภักดีขึ้นหมดเลยเป็นการสร้างอาณาจักรกระชับอำนาจให้กับพี่น้องคู่นี้รัฐบาลไม่ใช่ไม่รัฐบาลนะคะจำไว้นะคะประชาชนต้องไม่กลัวรัฐบาลของตัวเองครับในระบอบประชาธิปไตยเรามีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีสิทธิขั้นพื้นฐานคือการแสดงความคิดได้อย่างเสรีพูดได้อย่างเสรีถ้าเราคิดไม่ได้พูดไม่ได้นั่นเรียกว่ารัฐบาลเผด็จการที่คลุมเสื้อคลุมประชาธิปไตยพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ